สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูหอยทองคำตามมาเลยจ้าเรามาดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมมีอะไรในบ่อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมือล้วงนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยจ้านี่เลยจ้าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับสภาพน้ำนะคะหอยทองคำของเราจ้ะอันนี้เขากำลังจูจีกันอยู่นะคะคุณผู้ชมมี2ตัวค่ะเราจะขัดขวางการสวีทกันดีไหมคะขอดูนิดนิดนึงนิดนึงว้ายนี่นะคะนี่เลยนะคะหอยทองคำนี่คือหอยทองคำนะคะเชอรี่สีทองบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อแม่พันธุ์นะคะบ่อแม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงสำหรับขยายพันธุ์นะคะก็มีประมาณ20ตัวนะคะก็จะมุดอยู่ตามผักตบตามผักบุ้งนะคะแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะคะนี่คือหอยทองคำของเรานะคะนี่เลยจ้านี่เลยจ้าหอยทองคำนะคะเชอรี่สีทองอยู่ไหนอีกไหนอีกไหนขอดูหน่อย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 ไม่เจอแล้วนะคะไม่รู้อยู่ไหนแหละไหนหน่อยหน่อยฟึ๊บ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 ถามมาเลี้ยงทำไมนะคะก็โควิดแบบนี้แล้วก็เลี้ยงหอยนะคะเป็นเพื่อนไม่ต้องไปไหนนะคะอยู่กับหอยทั้งวันค่ะเลี้ยงหอยแล้วก็ดูหอยนะคะไม่มีแล้วค่ะหายไปหมดแล้วว่าตายหมดแล้วค่ะตายหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ไงตัวนึงค่ะว้ายสองตัวค่ะคุณผู้ชมสองตัวค่ะสองตัวค่ะนี่ตัวนึงค่ะนี่เลยหอยทองคำค่ะเชอรี่สีทองจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เราใช้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะประมาณนี้เลยนะจ้านี่ก็เป็นอาหารของเขานะคะเป็นผักที่เราปลูกเองนี่ไงตัวนึงอยู่ตรงนี้หลบซ่อนอยู่หลบซ่อนอยู่วับวับนี่เลยค่ะหอยทองหอยทองหอยทองนี่เลยจ้าถามว่าเลี้ยงทำไมและจะชอบเลยนะคะบางคนก็เลี้ยงไว้ดูสวยงามค่ะบางคนก็เลี้ยงเอาไว้ใส่ตำป่าบางคนก็เลี้ยงเพื่อการค้านะคะและจะชอบอันนี้คืออะไรคะคุณผู้ชมอันนี้คือไข่ค่ะหอยเชอรี่เขาจะมาไข่ตามกิ่งไม้ตามใบไม้นะคะนี่ขอบบ่อก็มีนะคะนี่โดนกิ่งไปแล้วโดนกิ่งไปแล้วนี่ข้างในก็มีนี่คือไข่ของหอยเชอรี่นะคะนี่เลยค่ะนี่เลยดูเลยนะคะหอยเชอรี่นะคะพวงก็จะมีประมาณก็แล้วแต่นะคะพวงเล็กพวงใหญ่500 600อันนี้ก็อีก1พวงนะจ๊ะนี่ก็1พวงโอ้เยอะอยู่นะนี่เยอะอยู่นะอันนี้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะจ๊ะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้มาแอบตัวนี้นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะโอเคนะคะโควิดแบบนี้เราไม่ต้องไปไหนค่ะวันนี้ยอดทะลุ 11,397 รายทะลุทะลวงเหลือเกินค่ะไม่ต้องไปไหนค่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านดูหอยค่ะนี่เลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมหอยทองคำเป็นหอยเชอรี่สีทองนะคะนี่เลยจ้าอยู่นี่เลยค่ะหอยทองคำมีที่นี่จ้าอยู่ไหนอีกแล้วคะอยู่ไหนอีกแล้วคะนี่ไงหลบซ่อนอยู่ข้างล่างหลบซ่อนอยู่ข้างล่างขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่เลยค่ะกำลังจุดจีกันอ้าวเรามาทำให้เขาแยกกันขอโทษรักขอโทษรักขอโทษตัวนึงค่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะหอยทองคำจ้า
จ้าเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากดูคลิปหอยเทอร์รี่สีทองไปแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านไหนสนใจนะอยากจะเลี้ยงบ้างนะคะก็ลองดูค่ะไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหมอเก่งไว้นะคะเผื่อมีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันเป็นระยะจ้าสวัสดีจ้า